าสุภัสราศรีพรมนักธุรกิจเอมารอนของบริษัทเอ็มวิทยูเนเทคค่ะทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ดูแลตลาดที่จังหวัดสงขลาค่ะจริงๆแล้วคือรู้จักกับธุรกิจเครือข่ายเยอะค่ะแล้วก็เคยทำธุรกิจเครือข่ายแต่ว่าไม่ได้ประสบความสำเร็จก็เลยเลิกแล้วก็มารู้จักกับบริษัทแอมวิทโดยเกี่ยวกับสุขภาพอะค่ะไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำธุรกิจก็ประทับใจสินค้าแล้วเริ่มมามองธุรกิจตอนหลังค่ะคือเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพเราก็ใช้สินค้าตัวนั้นนะคะมาดูแลสุขภาพเราพอเริ่มรู้สึกว่าดีแล้วเห็นผลเราก็เลยแนะนำคนรอบข้างที่เราแนะนำก็คือจะมีกลุ่มเพื่อนที่เขามองเห็นว่าเราป่วยจริงๆแล้วก็ทุกคนที่มีพ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องที่เขาอยู่ในบ้านนะคะมีปัญหาสุขภาพเขาก็เลยแนะนำให้พี่น้องเขาทานก็เลยไม่มีปัญหาตรงนั้นนะคะเพราะทุกคนเราเห็นเราอยู่แล้วเราคือต้นแบบแล้วก็เป็นผลลัพธ์ที่อยู่ที่ตัวเราอยู่แล้วค่ะชอบอะไร1เลยค่ะประทับใจเรื่องสินค้า2บริษัทมั่นคง3ทีมงานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสินค้าดีบริษัทดีแต่ทีมงานไม่ดีเราก็จะไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทีมงานเพราะว่าเราจะไปกันแบบกองทัพมดค่ะเคล็ดลับของนานาก็คือจริงๆแล้วว่าก็คือเรามีผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพของเราโดยเต็มเลยก็คือเต็มร้อยแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้มาคือมีรายได้เพิ่มมาอีก1ช่องทางซึ่งมีรายได้เดือนหลักแสนค่ะที่ทำให้เราดีขึ้นก็ถึงหมายถึง1สุขภาพเลยค่ะเป็นหลักเพราะว่าเรามาตรงนี้เรามาในเรื่องสุขภาพเลยแล้วก็มีเพื่อนฝูงที่มีสุขภาพมีคนรอบข้างเราที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นแค่นั้นนะคิดว่ามันมากพอมากกว่าเงินแล้วค่ะอะไรคือแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจพี่นาบอกแล้วจะพูดกี่ล้านครั้งพี่นาก็พูดเรื่องสุขภาพแรงบันดาลใจของพี่นาซึ่งสุขภาพของพี่นาดีเกือบ 100% ณตอนนี้แรงบันดาลใจของพี่นาก็คืออยากบอกต่อให้คนที่เขามีปัญหาสุขภาพเหมือนพี่นาหรือว่าคนที่ยังไม่เคยรู้จักให้ได้มารู้จักกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเพราะนั้นพี่นาจะทำโดยการนำเสนอและบอกต่อคนที่เป็นคล้ายๆเราค่ะอยากจะบอกว่าคนที่ประสบปัญหามีทางแก้ไขเสมอค่ะเพราะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะมีรายได้เพิ่มแค่เราคิดลงมือทำแล้วก็ตั้งใจทุกคนก็จะมีประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะ